ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาหลายครั้งมันชัดเจนมากถ้าสมมติว่าเราเจอชาวจีนแนะนำยังไงดีครับท่านรัฐมนตรีปกติให้ทำตัวปกติเลยแจ่มใสครับสยามเมืองยิ้มครับเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาแพร่เชื้อถ้าเขาเป็นเชื้อโรคเขาอยากมาท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวจากพี่น้องชาวจีนเยอะมากวันนี้เรามีการระบาดคนจีนเองที่มาเมืองไทยที่หายไป 80% นะครับครับอย่างอู่ฮั่นอย่างเงี้ยก็ไม่มาเลยนะครับพอมาถึงเมืองไทยตอนนี้ไฟล์มาจากจีนนี่ได้ช่องพิเศษครับหลุมจอดพิเศษไฟนะครับออกมาเจอเข้าไป3ด่านนะกว่าจะผ่านได้เหนื่อยครับเขาไม่มาหรอกครับช่วงนี้อย่าไปกังวลเลยครับเราต้องนึกถึงวันที่เราลำบากเขายืนอยู่ข้างเรานะไอ้พวกประเทศที่ว่าเราซูฮกซูฮกเราแฮปปี้ด้วยอะไรด้วยพูดรู้เรื่องด้วยเนี่ยไปก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นจีนยืนอยู่ข้างเราตลอดซัพพอร์ตในหลายๆครั้งเวลาเรามีวิกฤตการที่เราต้องขอให้เขาเข้าใจเราครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่พูดวันนี้ถ้าวันหนึ่งถึงจุดที่เป็นอันตรายเราก็พร้อมที่จะบอกเขาว่าต้องดูแลก่อนประเทศก่อนเชื้อโคโรนาไวรัสตัวนี้นะครับที่เราศึกษานี่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้ว่าทนทานอะไรมากมายการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันก็คือออกมาทางฝุ่นนะละอองซึ่งอันนี้มันก็ไปได้ไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็คืออย่างมากก็หนึ่งมือนี่มันก็ตกลงมากับพื้นแล้วนะครับแล้วก็หน้ากากก็แค่หน้ากากธรรมดาหรือหน้ากากผ้าที่เราใช้ทั่วไปก็ป้องกันได้ไอ้ละอองนี่มันจะไปติดตามไม่พวกฝาผนังหรือตามโต๊ะตามอะไรพวกเนี้ยเราล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล์ครับล้างมือนะฮะเจลพวกนี้ก็ได้สถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังสามารถควบคุมได้อยู่คำว่าการควบคุมสถานการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนติดเชื้อโรคเลยแต่ว่าเราจะต้องมีความสามารถที่จะหาคนที่ติดเชื้อมาทำการรักษาให้หายเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยมันไม่ได้ติดจากอากาศจากการสูดอากาศเข้าไปไม่ใช่แอร์บอนหน้ากากเนี่ยก็ขอให้สบายใจที่ใส่อยู่เนี่ยเพียงพอเพราะว่าตัวเชื้อนี่มีขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สารเคลือบที่กันไว้สีเขียวๆเนี่ยเอาอยู่นะครับอย่างในกรณีของพี่แท็กซี่อาถามคุณอนุทินก่อนล่าสุดพี่แท็กซี่คนนี้ที่ไม่เคยไปจีนแต่รับผู้โดยสารมาชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อกรณีคุณแท็กซี่คนนี้ซึ่งอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานผมก็ไปเยี่ยมมาพอเขารับผู้โดยสารจีนแล้วก็สืบต่อไปเขาไปเจอใครอีกบ้างไหมยังเจอคำว่าอู่ฮั่นตราบใดที่เรายังเจอคำว่าอู่ฮั่นเราถือว่านี่คือการควบคุมที่อยู่ในกรอบของการควบคุมโรคระบาดแต่สมมติยกตัวอย่างเกิดแท็กซี่คนนี้ไม่ได้รับคนจีนไปรับคนไทยที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วคนไทยนี้ไม่เคยไปอู่ฮั่นไม่เคยไปจีนอยู่แถวๆนี้แล้วก็มีเชื้อนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่วุ่นวายโกลาหลแต่มันยังไม่มีขั้นตอนการรักษามีอะไรบ้างครับการรักษาก็เบื้องต้นหนึ่งดูอาการคนไข้ว่าเป็นมากหรือว่าเป็นน้อยถ้าการเป็นน้อยเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็รักษาตามอาการให้ยาลดไข้ให้พักแล้วก็แยกดูอาการจนกระทั่งผลตรวจเสมหะมีผลเป็นลบ2ครั้งติดต่อกันเนี่ยถือว่าหายแล้วก็ปล่อยออกไป คือถึงแม้ไข้จะลงอาการทั่วไปดีขึ้นแต่เสมหะยังเป็นบวกอยู่เราก็ยังต้องควบคุมเอาไว้เขาบอกเขาหายดีแล้วแท็กซี่เนี่ยขอกลับบ้านสบายดีแข็งแรงวิ่งรอบแต่เชื้อยังบวกได้บอกว่าเดี๋ยวมีนิดหน่อยบอกว่าเดี๋ยวได้วิ่งรอบกระทรวงสาธารณสุขวิ่งรอบกระทรวงสาธารณสุขโชว์ได้แข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่ออกดีครับขออนุญาตเจาะเรื่องยานิดนึงที่เมื่อวานนี้เห็นแถลงกันอยู่ไอตัว2ตัวนี้มันรักษาได้จริงเหรอครับตัวนึงมันต้าน HIV ตัวนึงมันต้านเมอร์สที่ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับไอตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการนวัตกรรมอะไรใหม่มันเป็นความสามารถมันเป็นความเก่งกาจของหมอเรามากกว่าที่สั่งสมประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมากรณีที่โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็คือเป็นหญิงชาวจีนอายุค่อนข้างมาก77แล้วก็ไปป่วยที่หัวหินครับก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นตอนนั้นก็มีความกังวลอยู่แต่ทางท่านปลัดก็ตัดสินใจสั่งการให้มาที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณหมอเขาก็เห็นว่ายาปกติที่ประคับประคองอยู่คงไม่พอนะครับเขาก็มีตำรับตำราที่เขาพยายามไปค้นหามาแล้วก็พบว่าการใช้ยา2ขนาดนี้เนี่ยน่าจะได้ผลแล้วก็พูดง่ายๆว่าก็ทางเรื่องมันก็ไม่ได้มีเยอะแล้วครับเขาก็ลองใช้ดูเขามีอาการดีขึ้นอย่างอันรวดเร็วแล้วก็เห็นได้ชัดแล้วก็ไปตรวจเอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่าการอักเสบของปอดลดลงตรวจผลแล็บความเข้มข้นของเชื้อของบวกเนี่ยมันลดลง
โคโรนาไวรัส2019เนี่ยมันดุไม่ดุครับท่านปลัดครับเราบอกไม่ได้ว่าดุหรือไม่ดุแต่มันเป็นตัวใหม่ถามว่าตัวใหม่เราไม่คุ้นเคยนะครับเมื่อไม่คุ้นเคยเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามรักษาด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีนี่หนึ่งก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องใช้การควบคุมอาจจะนานกว่าปกติถ้าเกิดเรารู้จักอย่างเป็นหวัดธรรมดานอนพักอยู่วัน2วันก็กลับบ้านได้หรือไข้หวัดใหญ่จะอยู่7วันแต่กลุ่มนี้เราใช้เวลาอย่างน้อยก็คือ14วันอันที่2ก็คือว่าต้องมีการติดตามคนใกล้ชิดหมดซึ่งเรียกว่าครอบจักรวาลเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมีการผิดพลาดหรือว่าหลุดไปหรือว่าติดต่ออันที่3คือให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนสมมติว่าเพื่อนเราเพื่อนสนิทเรามากดีกว่าแฟนเราโอ้มันถูกกักตัวมา14วันถูกส่งกลับมาหายแล้วอยู่กับเราเราสัมผัสเขาได้กอดเขาได้จูบเขาได้เป็นปกติไหมคือถามว่า14วันนี่คือการประมาณการแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะออกต้องมีการคอนเฟิร์มโดยการตรวจเสมหะให้ได้ผลว่าได้ผลลบคือไม่เจอเชื้อแล้วแล้วถามว่าการตรวจที่คือการตรวจสารพันธุกรรมไม่ใช่ดูว่ามันมีชีวิตไม่มีชีวิตแม้แต่เป็นเศษเสี้ยวหรือร่างกายของเชื้อไวรัสที่ยังเหลือในร่างกายเราถึงเจอเราก็ไม่ปล่อยมั่นใจในศักยภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั้งบุคลากรทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งเวชภัณฑ์ยูกยาทุกอย่างอินเฮ้าส์หมดนะครับยาที่เอาไว้รักษาเราผลิตในบ้านเราได้ค่าไวรัสเนี่ยก็ผลิตในกระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรมอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์หลายๆท่านอาสาสมัครที่เข้ามาคือท่านเกษียณไปแล้วท่านมาช่วยและแต่ละท่านก็คือมีประสบการณ์ในการรับมือกับโรคระบาดในอดีตมานะครับเอ่ยชื่อก็ไวรัสน่าจะตายนะครับ คนเหล่านี้เนี่ยมาเสริมทับมีคำแนะนำดีๆมามากมายทีมนี้คืออีลีทแล้วไวรัสมันมีสมองเห็น5คนนี้ก็ควรจะกลัวลาตายก่อนดีกว่านะครับก็พยายามเต็มที่ครับนะครับคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เรามีการประเมินจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็หลายหน่วยงานภายนอกเราเป็นอันดับ6ของโลกก็คือ1ใน13ประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุดเลยแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือ1ห้องปฏิบัติการทางห้องแลบอันที่2ก็คือเรื่องของระบบอันที่3ก็คือเรื่องของคนนะครับก็คือแมนพาวเวอร์ของเรามีความรู้ความชำนาญเส้นเดือนกุมภาพันธ์ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นไหมครับก็คืออย่างที่เราบอกแล้วว่าวันนี้นี่ทุกคนต้องช่วยกันความสำเร็จของการควบคุมโรคไม่ใช่อยู่ที่แพทย์พยาบาลหรือรัฐบาลเท่านั้นนะครับต้องพี่น้องประชาชนและชุมชน